จะพูดถึงข้อที่3ซึ่งเป็นข้อที่มีอันตรายรุนแรงแต่ในความรู้สึกเราแล้วแปลกๆเพราะอะไรครับเรากินน้ำตาลมาตั้งแต่เด็กกินมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเรากินขนมไทยนะแล้วเราก็กินข้าวมาเป็นอาหารหลักของมนุษย์ของประเทศของคนไทยทำไมมันจึงมีโทษภัยอยู่ได้น้ำตาลเป็นสารอันตรายหรือสารอาหารสำคัญเป็นอะไรแน่ครับน้ำตาลไม่ใช่สารพิษนะฮะถ้าน้ำตาลเป็นสารพิษกินแล้วต้องชักตายเลยแต่ว่าเราต้องกินน้ำตาลในเลือดไม่มีน้ำตาลได้ไหมครับไม่ได้นะฮะตายน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าเท่าไหร่ครับเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มโมโหหิวแล้วเจาะเลือดดูนะฮะถ้าใครเป็นเบาหวานก็คงชำนาญเจาะเลือดดูในน้ำตาลในเลือดเนี่ยต่ำกว่า70มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะรู้สึกยังไงครับเริ่มหิวแล้วฮะเริ่มหิวต่ำกว่าเท่าไหร่ฮะสมองเริ่มเบลอมึนงงจะหมดสติเลยต่ำกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นน้ำตาลเนี่ยเป็นสารอาหารจำเป็นที่ต้องมีอยู่ในร่างกายนะครับแต่ถ้ามีน้ำตาลมากเกินเป็นอันตรายไหมครับเป็นเกินเท่าไหร่ถือว่าเป็นเบาหวานฮะเกิน125เพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ระหว่าง70คือตัวต่ำนะฮะและไม่เกินจริงๆที่ดีที่สุดคือไม่เกิน100เดี๋ยวนี้พอเราจอดน้ำตาลในเลือดเนี่ยเกิน100เนี่ยเราต้องเริ่มระวังตัวแล้วเริ่มต้องควบคุมแล้วแต่ถ้าเกิน125มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าเป็นเบาหวานแล้วอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะฮะน้ำตาลเป็นสารอาหารจำเป็นต้องมีขาดไม่ได้ถ้าขาดถึงระดับหนึ่งตายเลยนะแต่ถ้าเกินระดับ125ขึ้นไปเป็นอันตรายตอนนี้เราก็ต้องบริหารจัดการน้ำตาลในเลือดให้มันอยู่พอดีพอดีเราจะทำน้ำตาลในเลือดให้พอดีได้เนี่ยเราต้องกินอาหารที่ถูกต้องอาหารที่ถูกต้องแล้วกินเท่าไหร่ก็ได้กินเท่าไหร่น้ำตาลในเลือดก็ยังดีอยู่เสมอก็คือผักกินใบอันนี้ย้ำเป็นรอบที่4ที่5แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องอิ่มด้วยผักกินใบเราจะได้น้ำตาลที่พอดีได้สารอาหารที่ดีได้ระบบการย่อยอาหารการขับถ่ายทุกอย่างดีหมดเลยอยู่ที่ผักกินใบนะฮะกรรมวิธีในการกินพูดไปหมดแล้วการกรรมวิธีที่ได้มาพูดไปหมดแล้วตอนนี้อยู่ที่เราจะมาตั้งเป้าว่าเราต้องกินอาหารหลักคือผักกินใบนะครับถ้าเราอิ่มด้วยผักกินใบน้ำตาลในเลือดเราจะเป็นปกติเพราะว่าในผักกินใบมีน้ำตาลไหมครับมีครับอยู่ในรูปแป้งในผักกินใบเนี่ยมันมีแป้งซึ่งเวลาเราย่อยแป้งเราจะได้อะไรครับได้น้ำตาลตอนนี้กว่าเราจะย่อยแป้งที่อยู่ในผักกินใบมันใช้เวลานานไหมครับนานการใช้เวลานานเนี่ยทำให้เราได้น้ำตาลทีละเล็กละน้อยเหตุที่มันใช้เวลานานเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลเชิงซ้อนในรูปแป้งและมันมีไฟเบอร์เยอะมันทำให้การย่อยเกิดขึ้นได้ทีละเล็กละน้อยจึงทำให้เราได้น้ำตาลแบบพอดีในการใช้ชีวิตน้ำตาลในเลือดเราอยู่ระหว่าง70ถึง100อยู่ตลอดเวลาไม่มากไม่น้อยอันนี้คือบรรทัดฐานแต่พอเราโรคเจริญขึ้นเราก็เริ่มอะไรฮะมนุษย์เริ่มปลูกข้าวมนุษย์เนี่ยไม่ได้กินข้าวตั้งแต่ยุคแรกเริ่มนะฮะยุคแรกเริ่มที่เป็นมนุษย์ผมเท้าความไปย้อนหลังไปกี่ปีฮะเมื่อเช้า 200,000 ปี 200,000 ปีที่แล้วไม่มีข้าวกินแล้วฮะทราบไหมครับมนุษย์เริ่มกินข้าวมากี่ปีจากหลักฐานที่ปรากฏเรากินข้าวมา 30,000 ปีข้าวเป็นอาหารอารยธรรมฮะจะกินข้าวได้ต้องมีอะไรครับไม่ใช่มีกับข้าวจะกินข้าวได้ต้องมีหม้อข้าวก่อนไม่ใช่หม้อหุงข้าวไฟฟ้าหม้ออะไรฮะสมัยดั้งเดิมหม้อดินมีการค้นพบหม้อดินเมื่อ 30,000 ปีที่แล้วเมื่อมนุษย์ตั้งเมืองพอมนุษย์ตั้งเมืองเราก็เลยไม่ย้ายถิ่นฐานไม่ไปหาใบไม้กินละเราปลูกข้าวกินปลูกธัญพืชกินอันนี้คือที่มาเพราะฉะนั้นข้าวจึงยังต้องเป็นอาหารควบคุมอยู่ถ้าเรากินข้าวมากเนี่ยน้ำตาลในเลือดจะขึ้นนะครับสำหรับคนที่ไม่เป็นเบาหวาน
ขึ้นแล้วเนี่ยมันเอาลงได้เร็วเพราะว่าตัวที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดเราก็คืออินซูลินฮอร์โมนอินซูลินผลิตจากตับอ่อนคนที่ตับอ่อนเข้มแข็งไม่ได้เป็นเบาหวานง่ายกินข้าวเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นนะฮะอ้วนเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นแต่สำหรับมนุษย์พิเศษที่เป็นเบาหวานอันนี้ต้องเรียกเป็นมนุษย์พิเศษนะฮะคือเรามียีนอ่อนแอเราคุมน้ำตาลได้ไม่ดีเราต้องเอาธรรมชาติการกินมาช่วยคือกลับไปกินอาหารดั้งเดิมก็คือกินอาหารที่กินผักเป็นใบเป็นหลักเราต้องลดปริมาณข้าวลงสำหรับคนที่เป็นแรงและไม่อยากกินยาทดสอบด้วยการอิ่มด้วยผักกินใบเป็นหลักนะครับลดการกินข้าวหรือเลิกกินไม่ต้องกลัวขาดน้ำตาลนะฮะน้ำตาลไม่ขาดแล้วไม่ต้องกลัวน้ำตาลต่ำด้วยถ้าเราไม่ได้กินยาน้ำตาลมันจะปรับสภาพแล้วก็เราไปหาจุดสมดุลของมันอีกทีนึงตอนนี้มาพูดถึงชีวิตปกติของคนทั่วไปปัจจุบันนี้เราได้น้ำตาลรุนแรงไม่ใช่มาจากข้าวฮะข้าวนี่ก็ถือว่าแรงแล้วแต่รุนแรงกว่าข้าวคืออะไรทราบไหมครับรุนแรงมากที่สุดเลยก็คือเครื่องดื่มปัจจุบันนี้สังคมทั่วโลกถูกล้อมกรอบแล้วทำให้ป่วยด้วยโรค NCD จากเครื่องดื่มทำไมเครื่องดื่มจึงรุนแรงมากครับน้ำตาลอยู่ในรูปเครื่องดื่มเนี่ยอยู่ในรูปแป้งหรือรูปสารละลายฮะเป็นสารละลายเมื่อเป็นสารละลายมันดูดซึมเร็วไหมครับเร็วมากเลยเราดื่มเครื่องดื่ม1ขวดเนี่ยใช้เวลา 2-3 นาทีดื่มน้ำอัดลมดื่มชาเขียวดื่มน้ำผลไม้เนี่ย 2-3 นาทีก็หมดแล้วหลังจากนั้นน้ำตาลที่เคยอยู่ในเครื่องดื่มมันจะผ่องถ่ายเข้ามาอยู่ในเส้นเลือดเราไม่ต้องย่อยเลยครับตอนนี้เราจะรู้อันตรายแล้วเราจะรู้อันตรายและความรุนแรงได้เนี่ยต้องเทียบสัดส่วนฮะผมเป็นมนุษย์ที่เทียบสัดส่วนให้เราเห็นความรุนแรงทราบไหมครับน้ำตาลในเลือดเรามีอยู่เท่าไหร่ผมให้วัดเป็นหน่วยที่เราคุ้นเคยคือหน่วยที่เป็นช้อนชาใช่ไหมฮะเราชงกาแฟเราก็ใช้ช้อนชาตักชงกาแฟช้อนหนึ่งเราใส่น้ำใส่กาแฟช้อนหนึ่งคนทั่วไปใส่น้ำตาลกี่ช้อนครับถ้าชงกาแฟ2 ช้อนนี่เยอะไหมครับดูไม่เยอะในสายตาใช่ไหมฮะแต่มันจะเยอะมากเมื่อเทียบกับน้ำตาลในเลือดเราทราบไหมครับน้ำตาลในเลือดเรามีอยู่กี่ช้อนชาฮะช้อนเล็กๆอันเนี้ยมีอยู่ครึ่งช้อนชาเยอะหรือน้อยฮะน้อยมากเลยในเมื่อน้ำตาลในเลือดเรามีครึ่งช้อนเราดื่มกาแฟเพียงถ้วยเดียวเนี่ยใส่น้ำตาลไป2 ช้อนเนี่ยมันจะมากกว่าน้ำตาลในเลือดกี่เท่าครับคิดเลขในใจหน่อยมีอยู่ครึ่งช้อนใส่ไป2 ช้อนเป็นกี่เท่า4 เท่า1 เท่าคือกี่เปอร์เซ็นต์เอาไล่คณิตศาสตร์ไปเรื่อยๆ1 เท่าคือ 100% ถูกป่ะเท่าตัวคือ 100% เพราะนั้นกินกาแฟถ้วยเดียวใส่น้ำตาลเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลในเลือด 400% เยอะไหมครับถ้าผมไม่พูดอย่างนี้เราจะไม่รู้สึกเยอะเพราะเรากินกาแฟธรรมชาติง่ายๆใส่น้ำตาล2 ช้อนแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมเรามีเครื่องดื่มมาล่อหลอกเครื่องดื่มเต็มร้านสะดวกซื้อร้านเซเว่นเต็มไปหมดเลยเยอะไหมครับเปิดเข้าไปนี่ผงะเลยไหมฮะตู้แช่สักกี่ใบฮะเดี๋ยวนี้7 ใบ 8 ใบเลยเครื่องดื่มยี่ห้อเก่าหายไปไหมครับยังอยู่ยี่ห้อใหม่โผล่เข้ามาไหมครับโผล่ทำไมมันจึงเยอะขึ้นครับเพราะคนขายรวยฮะในห้องนี้มีใครไม่อยากรวยมั่งไม่มีนะอย่ายกนะฮะยกเดี๋ยวผมขอมรดกเลยทุกคนอยากรวยหมดคนที่มีโอกาสมีเงินก็ต้องสร้างอะไรฮะสร้างยี่ห้อเครื่องดื่มขึ้นมานะเพราะเครื่องดื่มก็ทะลักเข้าไปตลาดคนมีเงินมีตังโฆษณาไหมครับมีจัดเข้าร้านเซเว่นได้ไหมครับมีเราจึงเห็นว่าปรากฏการเครื่องดื่มทะลักเข้ามาในสังคมทะลักเข้ามาในจอทีวีไหมครับจอทีวีเต็มไปหมดเลยเครื่องดื่มรุ่นแรกที่คนไทยคุ้นเคยคือน้ำอัดลมใช่ไหมสมัยก่อนมีกินอยู่ไม่กี่ยี่ห้อฮะขายกันอีล็อกก็แก๊กตู้แช่ใบเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวนี้น้ำอัดลมยังอยู่ไหมครับยังอยู่
น้ำอารมณ์ขายดีขึ้นหรือว่าขายเริ่มทรงตัวไม่ค่อยดีแล้วทรงตัวแล้วนะครับข่าวดีนะฮะข่าวดีน้ำอารมณ์ไม่ขายเพิ่มแล้วเพราะอะไรครับคนรู้ทันครูบาอาจารย์พ่อแม่เริ่มห้ามลูกกินน้ำอารมณ์เป็นแบบนี้ไหมฮะเพราะนั้นยอดขายตกฮะพอยอดขายตกเจ้าของน้ำอารมณ์ทำไงครับออกเครื่องดื่มยี่ห้อใหม่มาให้มันดูดีขึ้นออกเครื่องดื่มเกลือแร่ออกเครื่องดื่มบำรุงกำลังออกเครื่องดื่มชาเขียวออกเครื่องดื่มน้ำผลไม้เพื่ออะไรฮะเพื่อทำให้ตัวเองรวยขึ้นน้ำอัดลมมันขายออกน้อยลงก็ใส่ตัวอื่นเพิ่มขึ้นมาปรากฏว่าความรุนแรงถ้าเรากินน้ำอัดลมขวดหนึ่งเนี่ยมันจะมีน้ำตาลอยู่8ช้อนในเลือดเรามีกี่ช้อนครับครึ่งช้อนแสดงว่าน้ำอัดลมขวดเดียวเนี่ยใส่น้ำตาลไปกี่เท่าของตัวเราในเลือดไม่ใช่8ฮะเรามีครึ่งเดียวใส่เข้าไป8 16เท่า16เท่าคือกี่เปอร์เซ็นต์ 1,600% เยอะไหมครับน้ำตาลในเลือดเกินกี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เป็นเบาหวานแล้วฮะ125ไอ้125นั่นคือการมีน้ำตาลครึ่งช้อนนะแต่เราใส่ไปทีเดียวกลายเป็นเท่าไหร่ฮะ8ช้อนครึ่งขึ้นมา 1,600% อันนี้คือเกินค่ามหาศาลเป็น10เท่าเป็น 1,000% เลยข้อน่ากลัวคืออะไรทราบไหมดื่มน้ำอัดลมแล้วสดชื่นหรือเจ็บปวดตอบความจริงครับสดชื่นนะฮะไม่ต้องตอบเอาใจบางที่เอาใจผมมากเลยบอกดื่มน้ำอัดลมแล้วเจ็บปวดถ้าเจ็บปวดผมไม่ต้องมาพูดให้เหนื่อยเลยแต่พอมันสดชื่นปุ๊บเราเข้าใจผิดคิดว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเนี่ยมันดื่มแล้วบำรุงกำลังทำให้เราสดชื่นทำให้เราดีเพราะความรู้สึกเรามันดีมันก็เลยเป็นช่องทางให้เขาโฆษณาใหญ่เลยฮะเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ใช่จบแค่น้ำอารมณ์ครับเดี๋ยวนี้กลยุทธ์การตลาดเยี่ยมยอดขายออกมาไม่ต้องขายน้ำฮะขายฝามีไหมเครื่องดื่มที่ขายฝามีซื้อมาทำไมฮะซื้อมาชิงรางวัลเพราะเราอยากไปเที่ยวไม่มีตังค์ฮะก็ซื้ออะไรกินครับไปอยากไปญี่ปุ่นซื้ออะไรชาเขียวอยากได้รถเบนซ์ซื้ออะไรฮะชาเขียวผมมีลูกน้องมันซื้อมาทีโหลหนึ่งถามมึงกินหมดเหรอเนี่ยบอกไม่ได้ซื้อมากินเอ้าแล้วซื้อมาทำบ้าอะไรซื้อมาเอาฝาแล้วฝาเองไปทำอะไรเอาไปแลกรางวัลเดี๋ยวนี้การตลาดมาทุกลูกท่องทางเวลากินไปแล้วติดไหมครับติดนะฮะเพราะน้ำตาลเป็นสารเสพติดหลังจากที่เราติดแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องโปรโมชั่นเราก็กินตอนชาเขียวยี่ห้อใหม่ยี่ห้อเดิมนี่โออิชิยี่ห้อใหม่นี่สร้างแบรนด์ขึ้นมาสู้ยังขายไม่ดีฮะขาย700ล้านอยู่ปีนึงขนาดไม่ดีนี่700ล้านแล้วนะฮะพอออกแคมเปญไปเที่ยวญี่ปุ่นแจกรถแบรนด์ปุ๊บปีรุ่งขึ้นขาย 7,000 ล้านเลยรวยไหมฮะ 7,000 ล้านรวยเพราะฉะนั้นคนทำก็ยิ่งได้ใจคนไทยก็ยิ่งป่วยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าชาเขียวขวดนึงเนี่ยฮะน้ำตาล16 15ช้อนเยอะไหมฮะน้ำอัดลมมี8ชาเขียวมี15ขวดเดียวนี้มีน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ 3,000% ยังมีอีกเกินกาดฮะที่เราคิดว่ามันดีเช่นน้ำผลไม้น้ำผลไม้กล่องนึงนี่มีน้ำตาล30ช้อนเยอะไหมฮะหลายคนถ้ารักสุขภาพไปซูเปอร์มาร์เก็ตแบกกลับมาเลยนะฮะพอซื้อกล่องนึงทีเดียวหมดเลยกลับมาบ้านซื้อมาโหลนึงกล่องละลิตรแบกกลับมาเลยฮะปรากฏว่าเข้าบ้านปุ๊บ3วันหมดเลยโหลนึงเพราะอะไรครับในบ้านกินหมดเลยพ่อแม่ลูกเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็คิดว่าได้สุขภาพดี1ขวด30ช้อนนี่ก็คือ 6,000% เพราะฉะนั้นถ้าผมไม่เอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยนะฮะบอกเปิ๊บป้าว่ากินน้ำตาลไม่ดีเครื่องไม่ควรกินเครื่องดื่มน้ำอารมณ์พูดไปเรื่อยเราไม่หยุดนะฮะขนาดผมเปรียบเทียบความรุนแรงอันเนี้ยก็ยังมีคนหนึ่งยังคงกินต่อไปยังคงไม่เลิกกินเพราะว่าเรายังไม่เป็นเบาหวานรอให้เราเป็นเบาหวานก่อนแต่บางครั้งมันไม่ออกที่เบาหวานมันออกที่อะไรทราบไหมครับมันออกที่มะเร็งเรากินน้ำตาลเข้าไปเนี่ยมันกดภูมิต้านทานเราภูมิต้านทานมะเร็งลดเลยฮะภูมิต้านทานเชื้อโรคลดเลยเราเจ็บป่วยง่ายมากเลย
แต่ตอนกินสดชื่นหวานอร่อยกินไปเรื่อยๆเส้นเลือดกรอบเลยฮะแข็งความดันขึ้นเลยกินน้ำตาลนี่ไขมันเสียไหมครับเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ข้อ4คืองดแป้งน้ำตาลไขมันเสียเลยไขมันอุดหลอดเลือดเลยจากน้ำตาลไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีอิทธิฤทธิ์ขนาดนี้แล้วข้อน่ากลัวคือมันไม่เจ็บปวดเราเลยไม่มีความรู้ที่จะยับยั้งน้ำตาลเนี่ยเสพติดเท่ากับเหล้าเดี๋ยวนี้เหล้าโดนสกัดดาวรุ่งเยอะเดี๋ยวนี้เหล้าเขาให้โฆษณาไหมฮะไม่ให้เราจะไม่เห็นว่าเหล้าโฆษณาในทีวีแล้วนอกจากไม่ได้โฆษณาแล้วมีหน่วยสกัดกั้นเยอะไหมครับศาสนาห้ามไหมฮะหน้าเข้าบรรษาทีหนึ่งยอดขายเหล้าตกเลยจริงๆน่าจะออกวิธีคิดใหม่นะเข้าบรรษาให้กินเหล้าได้นอกพรรษาห้ามกินเพราะอะไรครับเข้าพรรษามา3เดือนเองนอกพรรษาทั้ง9เดือนถ้ากลับทางนี้ยอดขายเราตกเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวนี้มีโฆษณาทีวีให้เหล้าเท่ากับแช่งเคยเห็นไหมเคยนะฮะพระพยอมด่าไหมฮะคนกินเหล้าด่าเพราะนั้นเหล้าเดี๋ยวนี้ถูกสกัดไปเยอะคนที่เคยทำเหล้าทำเบียร์ขายหันมาทำเครื่องดื่มชาเขียวขายไปซื้อมาเลยออกน้ำผลไม้ให้ขายเพราะนั้นสกัดไม่อยู่ฮะเมื่อไหร่ที่มันเป็นอุตสาหกรรมที่คนกินรถติดยอดขายไม่มีตกครับเครื่องดื่มไม่เคยตกเลยเครื่องดื่มเพิ่มจำนวนตลอดเพราะนั้นยอดคนเป็นเบาหวานจะไม่ตกลงยอดคนไขมันในเลือดเสียความดันโลหิตสูงจะไม่ตกลงยอดคนเป็นมะเร็งจะไม่ตกลงมันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเพราะเรารู้ไม่จริงเราไม่ได้เท่าทันแล้วเราไม่กลัวเหตุที่เราไม่กลัวเพราะมันกินแล้วมันอร่อยมันไม่เจ็บปวดนะฮะพอเรื่องนี้เข้ามาสู่ชีวิตเราเนี่ยมันก็เกิดการติดเดี๋ยวนี้บนโต๊ะอาหารเนี่ยไม่เหลือของคาวอยู่แล้วเมื่อก่อนเราเรียกว่าอาหารคาวหวานใช่ไหมฮะเวลาไปวัดเราก็มีของคาวพอพระฉันเสร็จเราก็ให้ของหวานเราจัดเต็มนะฮะปัจจุบันนี้ไม่เหลือของคาวฮะเพราะอะไรครับกับข้าวเปลี่ยนเป็นของหวานเดี๋ยวนี้กับข้าวไทยใส่น้ำตาลไหมครับใส่มันเกือบหมดเลยแกงส้มใส่ไหมฮะยำใส่ไหมตำน้ำพริกใส่ไหมฮะบางคนผัดผักใส่ด้วยแล้วเวลาเราเอากับข้าวเนี่ยเราก็มากินกับข้าวอีกทีนึงข้าวนี้ให้น้ำตาลเยอะไหมฮะกับข้าวก็หวานแถมข้าวให้น้ำตาลอีกพอกินข้าวกินกับข้าวเสร็จกินอะไรต่อครับกินขนมหวานต่ออีกเพราะฉะนั้นใครที่ทำแบบนี้นะคุณจะแช่อิ่มตัวเองตลอดทั้งวันเลยเลือดคุณจะหวานมากหวานจนเส้นเลือดกรอบหวานจนตับอ่อนพังจนเบาหวานมาจนไขมันเสียอุดตันหมดเลยแล้วถ้ากินอย่างนี้จะอ้วนไหมครับอ้วนถ้าเราต้องการลดความอ้วนเราก็หยุดนะโรคก็จะหายเรื่องพวกนี้เรารู้กันค่อนข้างมากแล้วแต่รู้ตื้นรู้ไม่จริงแล้วไม่เกิดแรงดลใจให้เลิกมันต้องรู้ในระดับที่เกิดแรงดลใจให้เลิกเกิดศรัทธาที่จะเปลี่ยนนะครับเรื่องที่ผมพูดมาส่วนใหญ่เราจะรู้เราๆแต่บางเรื่องผิดเยอะบางเรื่องก็ถูกวันนี้เคลียร์ใหม่นะฮะเรื่องอะไรที่ไม่ใช่ไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรที่ใช่นี่เลิกเลยนะครับสุขภาพจะเปลี่ยนได้เพราะเรื่องของน้ำตาลเนี่ยมันเข้าสู่วงจรชีวิตเราเนี่ยทุกรูปแบบทุกช่องทางการโฆษณาการค้าเสพติดหมดเข้าผ่านมาทั้งเด็กทั้งลูกเราตัวเราเวลาไปกินอาหารสั่งอาหารส่วนใหญ่เราก็กินตามลูกเอาใจลูกลูกดูทีวีมากินอะไรกินเรากินหมดนะครับ